จริงๆผมอยู่กับพรรคชาตินามาเกือบ15ปีแล้วผมก็ได้คุกคีเกี่ยวกับการทำงานของพรรคชาติพัฒนานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นพรรคที่ผมรักแล้วก็ผูกพันตลอดผมจริงผมเป็นคนชอบด้านกีฬาเล่นกีฬามาจริงๆท่านสุวัฒน์ก็เห็นผมจากเล่นกีฬาก่อนผมไปคว้าแชมป์เลเบอร์ครับของท่านที่ตอนท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่านก็ถามว่าไอ้เด็กหนุ่มคนนี้ใครมาคว้าแชมป์ผมตอนนั้นเล่นในนามโรงแรมราชพฤกษ์เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดการแข่งขันฟุตบอลครับเลเบอร์ครับทั่วประเทศนะครับ 1,700 กว่าทีมเราเป็นแชมป์ครับโคราชเป็นแชมป์ท่านก็เลยมาถามผมว่าสนใจเล่นการเมืองไหมผมก็เลยบอกจริงๆผมก็บอกผมรักฟุตบอลบอกเฮ้ยคุณมาทำฟุตบอลหรือทำกีฬาในเรื่องเพื่อประเทศเราเพื่อจังหวัดของเราได้ไหมผมนี่เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่แล้วเรียกว่าสารนโยบายของทางพรรคด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ทางนักการเมืองรุ่นเก่าผมก็ศึกษาเกี่ยวกับว่าผู้ทำการเมืองรุ่นเก่าเนี่ยเขาทำยังไงก็เอาเป็นพื้นฐานอีกส่วนหนึ่งคือเสริมของเราเข้าไปเสริมความทันสมัยเสริมความคุณภาพชีวิตหรือไม่ก็เรื่องการออกกำลังกายหรือว่าการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยเสริมเข้าไปผมว่าระยะหลังเนี่ยประชาชนมีความคิดมากขึ้นศึกษาจากผู้สมัครแต่ละคนคนนี้มาทำอะไรคนนี้มาทำอะไรแต่ละคนมีเป้าหมายอะไรพอได้รู้ได้ศึกษาว่านี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าอยากเป็นสิ่งใหม่ๆเราอยู่กับสิ่งเก่าๆมานานแล้วตรงนี้พื้นที่ของผมเป็นพื้นที่ใหม่ผมก็ใหม่ฉะนั้นอยากให้ทุกคนลองสิ่งใหม่ๆกันผมว่าน่าจะอะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมให้กับพวกวัยรุ่นเกี่ยวกับพวกคนรุ่นใหม่ของในพื้นที่เหมือนกันเนี่ยผมก็ว่าในหมู่ของคนรุ่นใหม่นะครับพวกที่มีสิทธิ์ใหม่ๆเนี่ยคงจะต้องมองก่อนว่าเฮ้ยพี่คนนี้เป็นใครคนนี้เป็นใครเขาจะทำอะไรเพื่อพวกเราผมก็เลยว่าเป้าหมายก็คือในกลุ่มนั้นด้วยส่วนหนึ่งเลยนะครับเขาคงมีความคิดอะไรใหม่ๆซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ค่อยคิดถึงเด็กๆพวกมีสิทธิ์พวกอายุน้อยๆพวกอะไรพวกนี้คุณจะมองแต่กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มนี้คือกลุ่มเจเนเรชันใหม่ของประเทศของอำเภอหรือของในเขตพื้นที่นี้ครับเขาได้ใกล้ชิดกับนโยบายใหม่หรือบุคลากรใหม่ๆเนี่ยผมว่าเขาจะพัฒนาในส่วนของเขาเองด้วยการเมืองใหม่ๆได้เข้ามามันสร้างอะไรอะไรซึ่งบางทีเราคาดไม่ถึงเราจะอยู่นี้โคราชไม่ใช่เมืองอย่างนี้แล้วนะเดี๋ยวต้นหรือปลายปีจะกลายเป็นอีกเมืองนึงเป็นมหานครอีกมหานครนึงเนี่ยเรามีอะไรใหม่ๆต้องไปสร้างให้พวกเขาได้รู้สึกว่าเราต้องปรับตัวประเทศเรียกโคราชเราไปกลายเป็นอีกเมืองนึงซึ่งถ้าจะบอกว่าอยู่เหมือนเดิมเนี่ยเราไม่ใช่เมืองแบบตามท้องถิ่นแล้วเราเป็นเมืองหลวงแล้วเราเป็นอีกเมืองนึงนะครับดังนั้นต้องเรียกว่าไปเสริมสร้างอะไรหลายอย่างให้วัยรุ่นให้มีความรู้หรือไม่ใช่แค่วัยรุ่นนะครับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยให้เขาปรับตัวว่าเขาจะอยู่แบบเดิมก็ไม่ได้มีอะไรเข้ามาใหม่ๆมีเทคโนโลยีมีอะไรมาใหม่ๆเนี่ยมันสร้างให้ความเป็นอยู่ของเขาต้องเปลี่ยนแปลงด้วยส่วนให้เขามีภูมิในการที่จะต้องอ๋อเดี๋ยวเจอนู่นเดี๋ยวเจอนี่เดี๋ยวเจอภาษาอังกฤษเจออะไรหลายๆอย่างซึ่งเข้ามาเราจะใช้แต่ภาษาท้องถิ่นเราก็ไม่ได้ละเราต้องมีอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตเราด้วยครับปรับอย่างแรงเลยครับเรียกว่าปรับเรียกว่าเคยอยู่แบบนี้เป็นเมืองเรียกว่าเมืองทางภาคอีสานเมืองหลวงทางภาคอีสานเนี่ยหรืออะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นห้างเป็นการคมนาคมเป็นอะไรอย่างมุ่งมาสู่ที่โคราชเป็นแหล่งแรกนะครับแล้วเดี๋ยวจะกระจายออกไปอีกเนี่ยนั้นโคราชจะกลายเป็นสิ่งซึ่งเรียกว่าเกือบจะเป็นมหานครอีกมหานครนึงเลยฉะนั้นผมบอกว่าบอกชาวโคราชนิดหนึ่งคือต้องตั้งไปหรือว่าจะปลายปีนี้ไปอะไรที่ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยมันจะต้องมีความคิดแล้วว่าเราจะทำอะไรกันต่ออาจจะไม่ใช่ว่าเราทำกันแค่ในโคราชจะมีนักธุรกิจจากประเทศอื่นหรือว่าจากส่วนกลางจากกรุงเทพเข้ามาลงทุนกันเนี่ยจะต้องปรับตัวยังไงต้องอยู่ยังไงถือว่าที่ผมคุกคีมา10กว่าปีเนี่ยจากที่เริ่มเข้ามาเล่นการเมืองในโคราชนะครับจนมาถึงตอนนี้ครั้งนี้ครั้งสำคัญเลยครับชาติพัฒนาจะปักธงในโคราชได้อย่างมากได้อย่างเป็นกลมเกลียวกันด้วยครับ
มั่นใจมั่นใจครับคือความอย่างมากนี่คือไม่ใช่เล็กๆหรืออะไรครับมันครอบคลุมได้ทั้งหมดแล้วทำงานด้วยกันทั้งหมดทำงานนี่คือยังไงครับทำงานโดยที่ว่าเราอาศัยคำว่าเป็นกลางเข้ากันได้กับทุกคนและ no problem